่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสผิวหน้าไม่น่าเหี่ยวจังเลยอะคะอันนี้เหรอฮะคือผมว่าตอนเด็กๆพอโตมาผมอยู่ไฟแทนแม่ด้วยครับโอ้โหได้จะไปจับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ได้we like everything ให้กับเนี่ยจุ๊บไปแกขอจุ๊บได้ไหมเหรออ๋อเขาบอกว่าถ้าคุณจุ๊บเขาเขาจะให้ติ๊บโอ้ my god oh my god ไม่ได้ทราบI love you. ติ๊ดๆ ทวนแล้ววันนี้ฮะทีมงานตลกของพวกเราเนี่ยนะฮะก็มากันเยอะแยะมากมายวะไปไหนกันหมดวะนั่นสิครับเอาไปไหนเอาคุณมาเข้ามาอยู่นี่อายทำไมล่ะเข้ามาถ้าเห็นแบงค์พันยาวๆมาอย่าไปรับอย่างนี้นะเขาถือว่าผิดกฎถ้าเห็นแบงค์พันยาวๆมาเดินเข้าไปหาแบบมั่นใจเลยพอมาอะไรมาถึงก้มรับอย่างนี้เลยโอ้โหรับงี้อันตรายคุณบุ๋มทำไมครับไอ้แขกเจอแขกดีก็ดีไปถ้าเจอแขกวิปริตวิตรฐานแล้วก็มันหมั่นไส้ขึ้นมาหยิบหนังยางขึ้นมายิงแล้วบางคนทะลึ่งนะดึงเล่นมันเลวที่ไหนวะเนี่ยแขกที่ไหนอยากรู้จริงน้องค่อยๆล้วงไปโอ้โหมันนี่มือซ้ายด้วยนะล้วงปั๊บครึ่งครึ่งมันครึ่งเลยเฮ้ยมันเล่นไงต่อหนึ่งมันต้องเล่นสักพักก่อนเล่นเล่นต่อมีต่อต่อต่อมีต่อด้วยแล้วยังไงวนวนสักพักมันพูดพูดว่ามีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดไม่งั้นจะบีบแตกเลยโอ้โหเสียไปเท่าไหร่วะเนี่ย1,600คนนี้นี่สายเปเหรอจ้าไม่เป็นไรเฮสลีย์ฮาวิโอเคเดี๋ยวเต็มที่เลยเดี๋ยวพบกับนักร้องของเราดีกว่านะครับได้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับกับนพคุณอรุณรุ่งทำไมใส่ไม่เอาคนดีๆมาใส่ไม่เอาคนล่อคนเดี๋ยวมีคราบมันเอาหัวใส่คนแบบนี้บ้าไหมนี่ใจเย็นพูดไทยแล้วเดี๋ยวโทษนะคะวันนี้ไม่ไปยืนขายไก่เหรอคะไม่ใช่ปูปันนะเป็นนักร้องอู้ตายแล้วคุณตีตีนี่คือใครอ่ะโอ้โหนักร้องนพคุณอรุณรุ่งอรุณร่วงอรุณร่วงหรือสภาพร่างจะอรุณร่วงแล้วนี่อะไรคือคุณบอกว่าหล่องานดีนี่ทำไมแก่ขนาดเนี้ยอย่าใช้คำว่าแก่ครับเขาเรียกว่าคนเกิดมานานแล้วทำไมไม่อยู่บ้านเลี้ยงน้องอ้าวแล้วใครจะเลี้ยงนะก็เลี้ยงเดี๋ยวพอวันนึงโตเดี๋ยวมันทดแทนคุณมันก็ตอบกลับมาเลี้ยงเองแล้วไม่ได้ครับเพราะว่าคุณน้านี่แกเป็นคนที่ว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ครับเพราะบอกว่าอยู่กับบ้านมองซ้ายมองขวาก็เจอแต่ข้างฝาใช่พอได้ขับรถมาเองความจำมันก็จะดีมันไม่โรคอะไรเรียกว่าโรคความจำเสื่อมจะไม่มีอัลไซเมอร์ไม่มีไม่มีครับแล้วทำไมไม่มีแล้วมีหนึ่งไว้มีอะไรเย็นครับคือผมต้องเอาคุณน้ามาไว้ที่นี่เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนพ่อผมใช่เพื่อนพ่อเขาฝากฝังไว้ฝากฝังให้ดูแลฝากไว้ถ้าเกิดมีอะไรก็ฝังไว้เลยครับฝากฝังเฉยทำไมไม่อยู่บ้านลุงมาทำงานดึกดึกดื่นดื่นอย่างนี้ทำไมก็อยู่บ้านต้องการอะไรต้องการแรงปะทะตอนดึกดึกหูยมีนักร้องที่แบบว่าวัยรุ่นไหมคะนี่แหละครับวัยรุ่นครับเขาต้องการแบบวัยรุ่นนักร้องวัยรุ่นก็ผมบอกไงนักร้องเสียงดีนาทีเดียวเดี๋ยวลองฟังแล้วสภาพนี้จะมาเดี๋ยวทำอะไรค่ะทำอะไร Y2K เป็นไงใจหายเลยเพราะรุ่นใหญ่ทำมืองี้ไม่เหมือน Y2K เลยตกใจหมดเดี๋ยวฟังเพลงจากนพคุณอรุณรุ่งครับร้องได้แน่นะคะเอาอามาร้องได้สิเบสเฟนซิดดาวร้องเพลงมาทั้งชีวิตครับสวัสดีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตายแล้วที่วันนี้ได้มอบเงินสละเงินเล็กๆน้อยๆมาซื้อเครื่องดื่มและอาหารทางคาเฟ่ของเราขอบคุณแม่ส้มจีนที่มอบรางวัลมาให้ 1,000 บาทส้มจีนส้มจีนนี่อันนี้แบบว่าเป็นเหมือนมัคคณายกจะเข้าเพลงไอ้นี่แล้วธาตุทองสาวโอ้โหแรปเปอร์เหรอครับเอ๋ยสักกาวาเอ๋ยฟังเพราะ
เดี๋ยวมีตลกอีกนะครับอ๋อมาโอเคโอเคมีคอมเมดี้คุณน้าคุณน้าคุณน้าเดี๋ยวคุณน้าไปพักผ่อนกันนะแค่นี้นะครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอบคอมเมดี้โชว์ตีสี่ตีห้าต้องรออีกนะตีสี่ตีห้าครับผมขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับตลกจะเล่นอีกประมาณ2ชั่วโมงทำไมนานเพราะว่ารอให้คุณน้าเดินลงเวทีก่อนเอารถมาลากเขาไปเถอะค่ะนี่ในเมื่อมันรู้สึกว่าไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์เดี๋ยวผมจะประกาศให้เจ๊ทั้งสองเนี่ยมีแต่ความสุขComedy Show หัวเราะ okay. เป็นเศรษฐีเสียงหัวเราะกันในวันนี้เลยเพราะว่าเรนร่าคาเฟ่ของเรามีตลกมาโชว์ครับพร้อมยังครับเจ๊พร้อมค่ะพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาเลยครับ3สลึงไม่ถึงบาทกราบสวัสดีครับบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและท่านผู้ใหญ่ที่เคารพรักทุกคนพบกันเช่นเคยนะครับกับพวกเราทีมงาน3สลึงไม่ถึงบาทสวัสดีครับโอ้ก็ขอต้อนรับลูกค้าเหมาลูกค้าไก่ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าด้วยนะครับอุ้ยสวัสดีฮะจอ Hello are you know and Joker Thailand okay. โอ้นี่โอ้นี่เพิ่งกลับจากต่างประเทศใช่ค่ะเพิ่งว่ายน้ำกลับมาเลยค่ะโอ้อะว่ายน้ำกลับไหมใช่เขาตีตั๋วแล้วเครื่องตกเครื่องเขาเลยว่ายน้ำกลับมาโอ้ Where you know like has been having a bath โอ้เขาว่ายครับเขาบอกว่าเขาตกเครื่องค่ะเขาเลยว่ายน้ำมาท่าเขาว่ายอย่างเงี้ยว้าระหว่างทางฉลามแทะหน้ามาหน้าอะไรเป็นอย่างงี้ค่ะช่วงร้านมหาสนุกเช็คหน่อยละกันครับนุ่มแล้วหอมด้วยไปกินทั้งซาลาเปาไปแล้วฉันกำลังอยากได้หม้อนึ่งแบบนี้อยู่พอดีเลยอ่ะสวัสดีครับครัวสมัยเติมความสุขให้ทุกครอบครัวยินดีต้อนรับครับอุ๊ยน้องหม้อนึ่งอันนี้มันเป็นแบบยังไงบ้างอ่ะมีคุณสมบัติยังไงบ้างอ่ะนี่คือหม้อนึ่ง2ชั้นสมัยครับทำง่ายทุกเมนูไม่ว่าจะอุ่นตุ๋นต้มนึ่งก็สามารถทำได้ครับโอ้ยอยากได้อยู่พอดีเลยอ่ะจัดไป1นะได้เลยครับยังมีคุณสมบัติอีกนะครับตั้งเวลาสูงสุดถึง60นาทีเลยนะครับให้ความร้อนสูงถึง150องศาเซลเซียสมีระบบความร้อนแบบหมุนวนและสามารถทำอาหารพร้อมกัน2อย่างแบบนี้ได้เลยครับผมโอ้โหเลิศมากเลยอ่ะอยากมีสุขภาพดีต้องมีไว้ที่บ้านถูกต้องครับผมได้เลยครับแม่บ้านยุคใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมาอยู่แล้วครับ1ครั้งนะครับ1โอ้โหเจอก็ดีเลยเจ๊วันนั้นนะผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊เฮ้ยผมมองเว้ยแต่ผมไม่กล้ากินเอาทำไมอ่ะผมกลัวพริกบ่นพริกบ่นแหนมช่วยด้วยนี่จะไปกินร้านฉันเลยโอ๊ยจะคลอดแล้วช่วยฉันด้วยช่วยอะไรช่วยเด็กคนจะคลอดไปช่วยสิไปช่วยไปอะไรช่วยอะไรอ่ะไปช่วยพาไปโรงพยาบาลจะออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เมื่อกี้ว่าไงนะลูกฉันจะออกแล้วลูกจะออกแล้วโรงพยาบาลจะออกแล้วไปโรงพยาบาลเฮ้ยนี่เป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยลูกจะออกไปตามใจลูกนี่แกจะให้ลูกออกมาทำไมฮะถ้าถามแกจริงๆเนี่ยแกตามใจลูกแบบนี้โตมาถ้าเกิดเป็นเด็กมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแกจะใช้ชีวิตยังไงนี่เขาเรียกว่าพ่อแม่นางแกฉันตามใจลูกตั้งแต่เด็กตั้งแต่น้อยไม่ต้องให้ออกมาดันกลับเข้าไปดันกลับเข้าไปถูกเข้าไปเลี้ยงอยู่ในนั้นไม่ต้องให้ออกมาไปตามใจลูกแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่ในสังคมอยู่ในสังคมทำไมฮะ อะไร อยู่ในสังคมไม่ดีใช่ไหมทำไมอ่ะอยู่ในสังคมแล้วมันไม่ดีใช่ไหมอ๋อเด็กเหรอนี่เขาเบิกให้พาไปหาหมอไปด่าเขาทำไมก็ไปตามใจลูกทำไมอ่ะตามใจอะไรลูกเขาจะคลอดแล้วฮะอะไรนะลูกอ๋อไม่อยากออกแล้วเอ้าไม่อยากออกแล้วเอ้าทำไมอ่ะทำไมเปลี่ยนใจไม่ออกอ่ะเขาบอกไม่อยากออกมาเจอคนบ้าอย่างพี่อ่ะ
ไรล่ะมาใหม่อ่ะNo, you like having sing here. We in the hand we give my people, people. We just like having the Mekong kiss with the whole world. Mm. เขาว่าไง เขาเล่นง่ายขยันพูดค่ะเขาอยากดูโชว์แล้วค่ะถ้าพูดฝรั่งอย่างนี้นะฮะเพื่อนผมคนนี้ก็จบมาไม่ธรรมดาเลยนะโจ๊กอ๋อโจ๊กใช่ไหมโจ๊กไทยแลนด์อันนี้มายืนไรอยู่โจ๊กอ่ะโจ๊กซุปตาโจ๊กยังไงยังไงอยู่ for you to learn What is your for น่ะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่จะถามทุ่มจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเขาจะไม่ยิ้มเขาจะตาจะขวางยาอะไรที่ไม่เรียงล็อกเรียงยานะครับแต่ว่าเขาเป็นเจ๊ให้เราเจ๊เจ๊ครับเขาเป็นอะไรเขาสะบัดทำไมอ่ะเขาสะบัดอะไรครับคลายสติฮัลโหลหายเลยกินดิสไลค์ครับวินนี่ไม่ใช่ไม่พูดไทยกินไลค์ครับวินนี่ไม่ใช่แกนเอ็นเตอร์เทนแกนคิสจุ๊บๆมีแฟนหรือยังคะจุ๊บๆใช่ให้คุณจุ๊บๆเขาได้ไหมเจ๊ฮะถ้าไม่มีอะไรให้คุณขึ้นมาได้ไหมครับขึ้นครับจะพาผมก็พยายามกระชับอยู่เจ๊โอเค so speak ช่วงนี้ภาระงานหนักเหลือเกินโอ้ยไม่เป็นไรหายใจนิดนึงก็ได้นะครับเจ๊ฮะถ้ามีแต่ผู้หญิงแบบนี้นะฮะคุณเจ๊นะฮะถ้าจะไม่ถูกใจนักร้องชายจริงๆแล้วพวกผมเนี่ยงานตลกนี่งานอดิเรกนะฮะตอนนี้งานหลักเนี่ยให้แขกผู้หญิงได้ด้วยอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะไหนๆก็มากัน2คนมีแต่ผู้หญิงแล้วถ้าวันนี้ยังหาใครไม่ได้ผมเสนอตัวแล้วนะฮะได้นะครับเท่าไหร่ของผมนะฮะ 1,200 ร้องทั้งคืนครับ 1,200 ร้องทั้งคืนของผมก็ราคาอาจจะสูงกว่าพี่เขาหน่อยนึงเพราะผมยังวัยรุ่นอยู่ครับผม 2,400 แล้วก็คืนครับผมกินเป๊ปซี่ทั้งคืนส่วนผมนะครับราคาไม่สูงฮะนี่ฮะ600เฮ้ยถูกมากออกค่ารถให้ด้วยเอ้าออกค่าโรงแรมให้ด้วยเฮ้ยแล้วก็ถ้าเจมีความสุขผมให้เจกับคนอีกคนละ 2,000 โอ้โหแถมเงินให้ด้วยแถมเงินให้ด้วยเฮ้ยทำไมไปแถมให้เขาทำไมอ่ะโถสภาพยังใครเขาจะเอาคนจ้างมาแล้วอีพวกนี้อาจจะชอบก็ได้ใครไม่รู้สำหรับน้องชายท่านนี้นะครับคนนี้ก็น่าจะเพิ่งอายุ19ย่างเข้า20ใช่ครับสำหรับคนนี้นะครับแล้วแต่เจ๊จะทำบุญครับเสร็จแล้วส่งเขากลับเพชรบูรณ์ด้วยนะฮะใช่ครับบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลครับผมแต่คนเราสมัยนี้นะเราต้องรู้จักผิดชอบชั่วดียังไงครับผมอ้าวคนเราอ่ะคุณรู้ไหมว่าเวลาเราตายนะเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าตายไปเนี่ยเราจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องทำดีครับอุ้ยตายแล้วอยู่ในคาเฟ่พูดเรื่องตายทำไมเพราะว่าอันคนเราไม่ถึงคราวตายไม่วายชีวาวันใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสารแต่เมื่อถึงคราวตายก็ต้องวายชีวาวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังตายนี่เรื่องตายอันนี้เรื่องตายครับไอ้พูดถึงคนตายนี่ตายแล้วก็ไปไหนนะอ้าวตายก็เอาไปวัดไงตายไปวัดเออเอาไปวัดตายหลังจากไปวัดนี่ไปไหนนะเอาไปวัดก็เขาจะสวดประมาณสัก 2-3 วันนะมีเงินก็หลายวันหน่อยอรอบนั้นก็เผาเสร็จแล้วทำอะไรต่อไปไหนอะไปไหนอะเอ้าถ้าทำดีก็ขึ้นสวรรค์ถ้าทำชั่วก็ลงนรกอ๋อทำดีขึ้นสวรรค์ถ้าทำชั่วก็ลงนรกบนสวรรค์มีอะไรแล้วบนสวรรค์มีอะไรก็มีเทวดากับนางฟ้าโอ้แล้วก็ทำอะไรกันอยู่ข้างบนอ่ะอ๋อก็งานเขาก็มีงานเขานางฟ้าก็ไปเก็บดาวนะส่วนเทวดาก็ลากพระอาทิตย์ประมาณนี้เอองานกิจกรรมเลยใช่เลยบนสวรรค์น่ะเหรอแล้วในนรกอะครับนรกเหรออ่าในนรกก็มีกระทะทองแดงกระทะทองแดงเออแล้วก็มีต้นงิ้วต้นงิ้วมีไว้ทำไมต้นงิ้วต้นมีไว้คนปีนไงแล้วมีอะไรแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีพญายมพญายมทำหน้าที่อะไรก็เป็นกรรมการกรรมการนี่ไงอ่ะเขาทำอะไรมีสนามมวยในนั้นเอ้ยข้างล่างมีสนามมวยเหรอมีไว้ทำอะไรเอาไว้ให้คนต่อยกันให้คนต่อยกันเออให้ใครต่อยกันต่อยกันเนี่ยก็ไม่เคยตายบ้าแล้วมันเนี่ยถามมาไม่ต้องตะวันล้อตรงไหนวันล้อตรงนี้ไหมไม่เป็นไรเจ๊ไม่เป็นไรเอางี้ละกันพี่อย่ามาเป็นตลกเหมือนพวกไม่ได้จะนั่งกัดกามไหมครับจำไว้เลยชอบก็ได้ซะอย่าต้องถึงช้างเลยอยากให้ตัดลงโซเชียลอย่าต้องถึงช้างเดี๋ยวผมจัดการให้เองเลยเล่นเก่ายิ่งใหญ่เหลือเกินเอางี้ละกันเดี๋ยวเรามาเล่นละครเวทีดีกว่ายังไงทีนี้เราต้องมีนักแสดงในยมโลกเขาก็จะมีพญายมครับสุวรรณแล้วก็ยมทูตที่ไปเอาดวงวิญญาณต่างๆมาเดี๋ยวผมหานักแสดงก่อนได้คนที่จะเป็นพญายมเนี่ยมันต้องคนอย่างน้อยรูปร่างใหญ่
ดูภูมิฐานแล้วก็ดูน่ากลัวดูแล้วไม่มีใครแล้วนุ้ยครับผมเรียกไอ้บุ๋มมาหน่อยเรียกบุ๋มมาผมไม่เรียกเองไม่ถูกกับมันเดี๋ยวเรียกให้พี่หน่อยแล้วไอ้บุ๋มครับพี่หลุยเรียกพอได้ครับเอาทำอะไรครับหุ่นยังเองสมควรแล้วเป็นพญายมเดี๋ยวนะเตี้ยขนาดนี้เป็นพญายมเอ้าเขาอยู่ใต้ดินเขาเป็นพญาใต้ดินในตัวตุ่นหรือเปล่าไม่ได้อยู่บนฟ้าคืออยู่ใต้ดินพญายมไม่อยู่พญายมอันเดอร์กราวด์เอ้าเขาอาจจะเป็นตัวเล็กๆก็ได้คุณไอ้ที่คุณคิดกันไปเองนี่เออคุณรู้หรือเปล่าคุณเคยตายกันหรือยังไม่เคยเออไม่เคยไม่เนี่ยจะมาล่ะได้ยุ้ยยังไงยังไงผมก็มีเพื่อนถามก็ได้ดิถามเขารู้ไหมพญายมอยู่ที่ไหนพญายมอยู่ที่ไหนเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เป็นต้นมายมนั่นแหละนรกน่ะลงตรงเขาคออ๋ออย่างนั้นเลยเหรอเออเอาแล้วเอามาทำอะไรเป็นพญายมครับเป็นผู้ดูแลนรกภูมิส่วนคุณเป็นคนสำคัญเป็นอะไรฮะเป็นยมทูตผู้ไปเอาดวงวิญญาณคนที่ทำผิดกลับมาได้เลยครับมีพญายมครับยมทูตครับคุณเป็นจูดทูดจูดจูดคุณเป็นใครพญายมคุณยมทูตคุณจูดทูดจูดโอเคทีนี้เราต้องแสดงอำนาจทีนี้ผมจะเรียกชื่อใครคนนั้นต้องออกมาหัวเราะหัวเราะนะครับแสดงอำนาจในการหัวเราะมันต้องเรียกผมเรียกพญายมออกมาหัวเราะได้ครับเต็มที่พญายมอะไรอะไรอะไรอ่ะโอ้คุณกินหมูหันถนัดเข้าไปด้วยพ่อไอ้ผมทำไงก็บอกผมดีหัวเราะแบบมีอำนาจหัวว้าแค่นี้บอกดีๆพอเรียกชื่อเอามาหัวเราะเลยพญายมว้าว้าเอ้าตาไม่ดีพ่อขอโทษตัดแว่นใหม่ได้แล้วพ่อขอโทษพ่อขอเลือกกันพ่อเขาถือสามพ่อครับหลบทางแก้ก็เป็นอะไรกันคะฮะก็เป็นอะไรกำลังเคลียร์กันเป็นนักข่าวอุ้ยอุ้ยเงินมันก็ได้น้อยอยู่ไปตบมันแล้วไม่พอค่ายาเลยครับผมตบได้ไปก็พอๆก็แหละชอบจังคนนี้ครับขอบคุณนะคุณเจมากครับลองซ้อมเสียงอ่ะใจเย็นๆครับเตรียมตัวได้ๆพอผมเรียกใครมาหัวล็อกซ้อมก่อนนะครับดนตรีมาพญายมพญายมโอ้ยตลกมากเลยใช้กัดหัวนี่ไม้ตีอยู่นี่เว้ยเดี๋ยวไปกินสมองนะนี่ไม่สมองเลยตอนเรียกล่ะหูว่าตั้งใจฟังหน่อยหัวเราะว่าหัวเราะเลยใช่ไหมได้อันที่ซ้อมนะเราตีมาพญายมว้าไอ้มุกไปตกอยู่กับมันหมดเลยก็บอกให้นุ้ยอยู่ตรงนี้นุ้ยไม่เอาไงรถเต้ยมมาทูดว้าดีมากทูดอะไรว้าว้าได้แล้วครับพอแล้วสุดยอดมากที่นี้เราจะเริ่มนะครับทุกคนยืนแอคแล้วก็โพสท่าเขาเรียนแบบกันเหรอได้เลยแอคแล้วก็โพสท่าทีนี้ผมเรียกชื่อใครทุกคนต้องมายืนบนแท่นแล้วก็หัวเราะได้ครับเรียกตัวร้อนจีพญายมสองทีแล้วลงเลยเอาหัวเราะว้าเร็วอีกว้าเฮ้ยมาแล้วยมทูตว้าว้าทูต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 ไปทู
ูตยมยมมาทูตยมมาทูตฝากชื่อตัวเองด้วยว้าพญายมว้ามาเร็วว้ายมมาทูตยังยังยมมาทูตยมมาทูตพญายมว้าว้ายมมาทูตทูตว้าว้าลงมาลงมาลงมามาทูตมักทูต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 มามามาว้าว้าว้าลง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 พญาทูตพอแล้วเอ้ยหนุ่ยทำไมอ่ะพอแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วเป็นอะไรเหนื่อยไงแจ๊งสาวจะมีได้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก่อนดึกแล้วน้องพี่ขอลาขอบคุณมากครับที่ส่งกำลังใจมาให้กับนักแสดงนะครับเดี๋ยวให้เขาแกล้งหรือเปล่าอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์อ่านไว้อ่านไว้เลยมาเขียนอะไรสับล้วงเขียนอะไรมาเขียนอะไรมาเอาไว้เอาไว้บอกบ้า